สวัสดีค่ะมาพบกันในป่าเห็ดนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นป่าท้ายหมู่บ้านจริงๆค่ะปั่นจักรยานมานะคะจักรยานอยู่หน้าปากซอยค่ะเดินเข้ามาค่อนข้างไกลนะคะมาถึงก็เจอเห็ดเหลืองกลุ่มนี้ค่ะหลายดอกค่ะไซส์นี้ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดเหลืองสวีเดนนะคะคันตาเรลเราเก็บกองค่ะโอ้ยยุงเย็นเย็นนะคะเย็นวันอะไรเอ่ยวันนี้วันอังคารเนาะเย็นวันอังคารค่ะต้องใช้กรรไกรช่วยค่ะไม่งั้นเห็ดเราอาจจะเสียโฉมได้คือขนาดใช้กรรไกรช่วยมันก็ยังมีความเสี่ยงค่ะยิ่งเก็บมันยิ่งออกนะคะเห็ดเนี่ยเพราะว่าเชื่อมอยู่ในดินค่ะติดอะไรเอ่ยหญ้าทับอยู่ทับแน่นเลยติดแน่นเลยนี่ค่ะเป็นกระจุกเลยปลดพันธนาการให้มันก่อนยังไม่หมดหมดหรือยังโหดูนี่มันขึ้นมาไม่ได้มันติดหญ้าจนเห็ดแตกป่าท้ายหมู่บ้านนะคะตอนนี้เป็นป่าที่มีคนมาเดินออกกำลังกายเป็นเหมือนเดินแบบทางเท้าอะนะมีรอยเท้ามีรอยทางเท้าเดินแตกเป็นหลายเส้นสายทุกสายก็จะเชื่อมถึงกันหมดไม่ว่าจะเดินไปเส้นไหนก็ไม่หลงนั่นเองนะเพราะมันเชื่อมถึงกันหมดค่ะสุดท้ายละคือถ้าเดินตามถนนเดินในป่าบริเวณนี้ยังไงก็ไม่หลงค่ะมันมีลูกศรชี้บอกอยู่เป็นระยะนะว่าเดินไปเส้นนี้กี่กิโลเมตรอะไรเงี้ยอยู่นี่ค่ะทางเดินเท้าท้ายหมู่บ้านสำหรับคนมาเดินหรือมาวิ่งออกกำลังกายไม่น่ากลัวค่ะแถวนี้แตกเลยเห็นไหมแรงไปหน่อยดึงแรงไปหน่อยแตกเลยยุงเริ่มมาละพอตกเย็นยุงก็เริ่มมาเลยนี่ค่ะ
ู่ใกล้ทางเดินแบบนี้เก็บเลยนะคือถ้าเก็บโดนถ้ามันไม่เล็กเกินก็เก็บเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวคนอื่นเขามาเขาเจอเขาก็เก็บอยู่ดีเห็ดที่เกิดตามทางเดินข้างทางที่มีคนเดินไปมามันจะไม่มีโอกาสโตค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนนั้นก็เก็บคนนี้ก็เก็บบางทีก็คนเหยียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เล็กเล็กเกินนะไซส์เม็ดกระดุมเนี่ยไม่เอาค่ะเหลือไว้คนข้างหลังด้วยนี่ค่ะหลายดอกอยู่นะโอ้ยยุงตอมเอ้ยเสียงมาก่อนเลยเนี่ยเสียงเงิน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 มาเลยก่อนจะเห็นตัวพอเห็นตัวมันก็จิกเข้าหน้าเราเต็มๆแล้วหลายๆดอกจังหวะดึงขาดมาก็มีขาดมาแบบไม่มีดินติดมาก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะถ้ากินเองแต่ถ้าจะขายเนี่ยก็ต้องตัดขาให้มันดูสวยงามค่ะมีรอยตัดที่คมดูแล้วมันมีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนี่ใส่ถุงค่ะเพราะว่าปั่นจักรยานมาหิ้วตะกร้าลำบากค่ะก็แบบนี้เอาเนาะแล้วก็มีถุงย่ามอยู่ตรงนั้น1ใบอันนี้ก็คือป่าท้ายหมู่บ้านนะวันนี้มากับจักรยานคู่ใจปั่นไปเรื่อยๆเจอเห็ดก็หยุดตอนนี้เราก็มาเจออยู่จุดนี้นี่เมื่อกี้เก็บในซอยก็คือจอดรถหน้าปากซอยแล้วเดินไปตอนนี้ก็ปั่นอยู่ในซอยว่างั้นเถอะปั่นแล้วถ้าเจอเห็ดก็หยุดเห็ดมันเพิ่งมาค่ะดอกนี้ใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะนี่ใหญ่สุดของกลุ่มนี้นี่อีกนิดนึงทางเดินนี่ต้องเก็บเลยเก็บทำลายหลักฐานนี่ค่ะ5ดอกเนาะแวะป่าบลูเบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บกลับบ้านนิดนึงนะไปทำสมูทตี้กินเนาะบลูเบอร์รี่ป่าสวีเดนสุกเกือบทั่วนะเดี๋ยวจะให้ดูลูกดิบช่วงนี้ก็จะเก็บด้วยการใช้มือก่อนนะเนื่องจากว่าเขาสุกยังไม่ทั่วถึงค่ะถ้าใช้เครื่องตักเนี่ยมันจะได้ลูกดิบมาด้วยอันนี้สุกแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูลูกที่ยังดิบอยู่ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ก็แก่ขึ้นมาหน่อยนึงยิ่งแก่ก็จะยิ่งม่วงพอสุกเต็มที่ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะกำนี้ชิมค่ะนี่ค่ะชิมไปทางเปรี้ยวค่ะเพราะว่ามันยังเป็นต้นฤดูอยู่ยิ่งสุกยิ่งหวานนะคะอีกสักประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์หรือ2อาทิตย์อะน่าจะหวานกว่านี้ค่ะแต่วันนี้เราจะเก็บไปทำสมูทตี้ก็เก็บได้แล้วนะเอาอุปกรณ์ทำมาหากินออกมาก่อนค่ะนี่เราจะ
พยายามเก็บให้เต็มอันนี้เนาะไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมนะดูก่อนถ้าดกมากก็อาจจะเต็มเร็วถ้าไม่ดกมากถ้าเบื่อซะก่อนก็เก็บเท่าที่เก็บไหวนะคะซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนค่ะนี่เต็มเลยใหญ่ก็มีเล็กก็มีเลือกเก็บเอาจะไปหาจุดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงไซส์นี้ถือว่าโอเคค่ะเก็บได้เก็บขึ้นกระปุกอยู่โอ้นั่งละปวดหลังดกอยู่ค่ะตรงนี้เพียงแต่ว่าเขายังสุกไม่ทั่วถึงแล้วก็ลูกก็ยังไม่ใหญ่พอนี่ถ้าฝนมาอีกสักระยะหนึ่งนะรับรองแถวนี้นี่พึบเลยล่ะพึบเลยทีนี้เดี๋ยวจะเลิกให้ดูค่ะนี่พอเลิกขึ้นมาก็จะเห็นว่าลูกเต็มเลยเพราะว่าเขาอยู่ใต้ใบค่ะถ้ามองธรรมดาก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเลิกขึ้นมาทั้งพุ่มเนี่ยก็จะเห็นหรือไม่ก็ส่องจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเห็นว่าลูกเต็มเลยไม่ค่อยใหญ่อ่ะอยากได้ลูกใหญ่ๆอ่ะดำค่ะรุ่นนี้พอแล้วค่ะเหนื่อยละเกือบเต็มกลับแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเก็บแรงปั่นจักรยานด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นเนินนะเนี่ยต้องปั่นขึ้นเนินราสเบอร์รี่ก็จะสุกตามหลังบลูเบอร์รี่นิดนึงนะถ้าจำไม่ผิดจักรยานอยู่บนนู้นค่ะถุงเราอยู่ไหนเนี่ยลืมถุงค่ะลืมถุงย่ามนึกขึ้นได้ในนี้มีแต่อันนี้มีแต่ถุงเห็ดเดี๋ยวถุงย่ามอยู่ในนู้นเดี๋ยวถุงย่ามก่อนเกือบลืมแล้วเนี่ยในนั้นมีโทรศัพท์นี่ค่ะถุงย่ามกลับแล้วค่ะกลับจริงๆแล้วหมดแรงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะปั่นจักรยานหาเก็บเห็ดเก็บบลูเบอร์รี่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเจอแล้วราสเบอร์รี่เริ่มสุกแล้วค่ะแต่ส่วนมากยังดิบนะเนี่ยแบบนี้ยังดิบค่ะเนี่ยแดงๆอันเนี้ยสุกนะมันเพิ่งจะสุกค่ะนี่หลายลูกเลย
ราสเบอร์รี่นี่เป็นอะไรที่อร่อยมากค่ะเวลาเขาสุกงอมนะเขาจะอร่อยมากชิมค่ะอีกสัก 2-3 วันเราจะออกมาหาราสเบอร์รี่นะ